ีอารมณ์เศร้าเราควรได้รับการรักษาเมื่อไหร่ดีคะช่วงนี้หนูรู้สึกเศร้าๆหนูควรได้รับการรักษาเลยนะคะอารมณ์เศร้าที่ควรจะได้รับการรักษาก็ต้องมีลักษณะเป็นอารมณ์ที่ถูกต่อต่อเนื่องอย่างน้อยก็2สัปดาห์นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอาการอื่นๆด้วยเช่นเบื่ออาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราก็จะรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่เราเคยชอบเราจะไม่มีความสุขเหมือนเดิมถ้าหนูมีอาการอย่างที่ว่ามาทำไมหนูถึงได้รับการรักษาเลยล่ะค่ะเพราะอาการทั้งหมดนี้อาจจะเข้าข่ายว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าได้ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาหายได้นะคะด้วยการรับประทานยาต้านเศร้าฉะนั้นถ้ามีอาการดังที่กล่าวมานะคะควรพบจิตแพทย์โดยด่วนค่ะถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะคะอย่าลืมนะคะพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาจะดีกว่าไม่อย่างนั้นเราอาจจะลงเอยด้วยการใช้ตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ